สวัสดีทุกคนลุยเกาะเจริญพุงคือนิกกี้ไมเวอร์ตะเกียไปสู้กับหมูป่าปรากฏว่าแพ้มันนะฮะก็เลยตายคราวนี้เราจะไปเอากระเป๋าเป้สีแดงนะลองเปิดดูเห็นไหมเป้สีในรูปนี้มันออกสีส้มๆนะใกล้ๆที่หมีอยู่อ่ะนิกกี้ไมเวอร์จะวิ่งไปนะฮะวิ่งมาครึ่งทางพักก่อนอันนี้นิกกี้ไมเวอร์เนี่ยจะวิ่งมาไปทางหลังลงรถนะฮะเนื่องจากกระเป๋าว่ามันจะอยู่ตรงจุดที่เราเสียชีวิตจะให้ดูว่านิกกี้ไมเวอร์ไม่มีอะไรเลยมีแต่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยส่วนกล้วยกับไม้นี่ก็คือเพิ่งเก็บเมื่อตะกี้ส่งกล่องขาข้าววันนี้ก็คือของที่คุณแบร์กิวให้มาต้องรีบไปเอาก่อนแล้วก็ไปตายตรงที่แบบใกล้ๆหมีด้วยนะเนี่ยดูสิแผนที่โอ้ตรงไปต่อนี่นะฮะที่นิกกี้ไมเวอร์ใกล้ๆแถวนี้แหละที่มาสู้กับหมูป่าเห็นไหมที่มันเดินเดินอยู่เนี่ยคือเราจะมาตีแร่โลหะนะฮะเอาไปทำเหล็กพวกนี้มันมีหมูป่าอยู่เยอะมากเลยต้องซ้ายเหรอซ้ายมือเหรอหันไปทางนี้เหรออืมหันไปทางนี้นั่นเห็นไหมใกล้หมูอีกอะเอายากมากเลยมันหันหลังแล้วเอาทั้งหมดนะถอยหลังมาก่อนยังไม่หมดนะเนี่ยแต่มันมีหมูป่าไงหลังมาทางทางก่อนแล้วก็ต้องเอาเป้มาก่อนไงเป้จะได้มีพื้นที่ไว้ของเห็นไหมฮะบากข้างบนนะฮะเดี๋ยวต้องเอาเสื้อผ้าอีกเนี่ยโอเคหมดละเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนฮ่าเมื่อกี้สู้กับหมูป่าใช้ค้อนปอนสู้คือนิกกี้ไมเวอร์จะมาเอาแร่แถวเนี้ยทุกคนเห็นไหมว่ามันมีอะไรที่เป็นเหมือนโดมๆตรงเนี้ยเป็นสังกะสีอะเป็นสังกะสีหรือว่าเป็นคล้ายๆโรงอะไรสักอย่างอะเราถือโอกาสไปสำรวจเลยละกันนะฮะเมื่อกี้จะเอาค้อนปอนตีหมูแต่ว่าแบบมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันดีกว่านี่ก็คือโรงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมีกล้วยขอยาเก็บกล้วยนะแถวนี้กล้วยเยอะแฮะนี่อ่ะมีถนนด้วยฮะเนี่ยปึ๊บแหมถ้าขับรถน่ะสบายเลยวิทองร้องเนี่ยก็ไปดูสิอุ้ยกลัวจะพังไอตีกดอะไรก็ไม่ได้นะกดรูปมงรูปมือก็ไม่ได้นะเนี่ยฮะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นลานบินอะแล้วโรงโดมเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นโรงเก็บเครื่องบินนะเขาดูเนี่ย
แต่เราเข้าไปไม่ได้อ่ะเข้าไปไม่ได้เนี่ยใหญ่มากเลยแล้วว่าเป็นที่เก็บเครื่องบินแล้วว่าที่เนี่ยนะเกาะเจริญพุงเนี่ยมันน่าจะเป็นเกาะที่ทหารเนี่ยขับผ่านทะเลแล้วก็มาพักเครื่องบินเพื่อมาเอาน้ำมันนะฮะเดี๋ยวลองดูแผนที่สิโอ้ยนิกกี้ไมเวอร์อยู่ใกล้ดงหมีดงอะไรมากเลยวะแต่ว่าเราอยากจะตีอันนี้มากเลยอะหินอะคือโลหะมันจำเป็นไงแถวนี้อันตรายมากเลยนะทำเสียงต้องย่องมาถ้ามันมาอีกรอบหนึ่งเราจะวิ่งแล้วนะหุ้ยตื่นเต้นตอนตีสามมันนอนเหรอมันไม่เห็นมีพวกมันเลยอุ๊ยเห็นมันเห็นเราแล้วมะลบก่อนขออีกสักอันหนึ่งได้ไหมเต้นมากจะเจอหมีนะหมีมาเฮ้ยตีหลบๆเพราะว่าเราไม่มีอาวุธอะไรที่ดีไอ้เครื่องตีแร่นี้ก็แบบนะตียากตีเย็นอยู่อีกอันหนึ่งฮะไปเลยไปละ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 ลาก่อนฮิฮิโหยกว่าจะได้เล่นนะฮะป่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันวืบไปเลยนะนิกกี้มาถึงบ้านแล้วแหละโอ้ยเดี๋ยวต้องพักซะหน่อยละเพราะว่าพลังงานเหลือ38แล้วมาดูซิโอ้โหเราได้25นะฮะที่แร่โลหะเพราะเราจะได้ทำโต๊ะปืนสักทีหนึ่งจะได้ทำโต๊ะปืนสักทีหนึ่งไอ้ตื่นมาแล้ววันใหม่แล้วนะฮะเมื่อวานที่ไปเก็บแร่มาเดี๋ยวเราจะเอาแร่ไปเผาอ่ะอันนี้นะฮะกล่องเก็บแร่ต่างๆของเรานี่ที่คราฟมาแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีย้ายกล่องอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยก็คือกดรูปมือนะแล้วก็ปัดไว้ใกล้กันหน่อยนะจะได้ง่ายๆเวลาเอาของก็ง่ายๆมาเดี๋ยวเราไปหลอมแร่กันนี่ใส่ไม้เข้าไปแล้วนะฮะใส่ไม้ไปเผาละนี่มี25เราจะหลอม25เลยนะเริ่มหลอมเลยใช้เวลาอันละประมาณ1นาทีโหยก็นานเลยนะกว่าจะเสร็จ25อันนะฮะเพราะว่าเราจะต้องมีโต๊ะตัวนี้นะโต๊ะรูปเข้าไปหมวดที่2นะฮะเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเราต้องมีโต๊ะตัวนี้มานั่งปืนเนี่ยต้องมีมานั่งปืนต้องมีโลหะ50แต่นิกกี้ก็เคยคราฟไปแล้วประมาณ30กว่าอัน
เดี๋ยวได้อีก25ก็คงจะพอดีนะฮะเพราะว่าเราจะได้ประดิษฐ์ปืนขึ้นมาอาวุธนี่นี่ประดิษฐ์ปืนขึ้นมาเนี่ยจะได้ไปสู้กับพวกหมูป่าได้ต้องคราฟลูกกระสุนด้วยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเอามาจากแร่หรือว่าดินปืนนั่นแหละสำหรับคลิปนี้นะฮะขอลาไปก่อนละกันกับเกาะเจริญพุง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 โอ้ทะเลสวยงามเหลือเกินเล่นน้ำดีกว่าบ๊ายบาย